สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเวลา 17:17 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารรัฐสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีสมาชิกและบุคคลสำคัญอาทิคณะองคมนตรีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆคณะรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมรัฐพิธีบัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2566แล้วข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ได้ระลึกไว้เสมอว่าท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศในการใช้อำนาจนิติบัญญัติเพื่อดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดหากทุกท่านจะได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป